นะครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็จะมาดูต้นกล้วยนะฮะที่ปลูกแคมบ้านขายใบตองนะครับอันนี้ใบตองลักษณะนี้นะครับเปิ้นจะขายกันอยู่ประมาณสักบาทครึ่งถึง2บาทนะครับน้องเปิ้นไปทำนี่นะครับทำตองนะครับเนาะใบตองห่อพวกป่าสงป่าส้มนะครับเนาะนะครับที่พะเยาก็จะมีแหล่งป่าส้มอยู่นะครับเนาะเนี่ย1ต้นผมจะนับเลยว่ามี1ก้าน2ก้าน3ก้าน4ก้าน5ก้านถ้าปลูกลิ้นกําแพงมันจะดีนะนี่ใบจะบ่แตกมีใบดีงามขนาดเลยเนี่ยอันนี้ปลูกกล้วยขายใบตองนะครับเนาะนะครับระยะห่างของพื้นที่ก็ประมาณสัก2เมตรนี่ปลูกเป็นแนวยาวไปเลยเนาะนะครับมาดูว่าถ้าเขาปลูก1ต้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นของปู่อุ้ยแม่อุ้ยนะครับเนาะที่เปิ่นปลูกไปที่คือคอนเซปต์เปิ่นปลูก1ขบกแล้วก็หาขี้ดินปุ๋ยตีแถวบ้านนะครับเนาะเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเอามากลบนะครับปลูกตื้นๆเพื่อจะได้คุดง่ายๆนะครับเนาะเนี่ยจะออกขี้นออันนี้1นอนะครับ2นอ3นอ4นอ5นอ6นอนะครับเนาะ7นอรวมนอแม่เป็น8นอมันเหมือนกับการฝากธนาคารบนดินนะครับเนาะนี่เนี่ยตะกี้นอกี้มันก็คุดไปเรียบร้อยละมันจะขยายพันธุ์นะครับเนาะนี่นะครับเนี่ยอันนี้นอที่คุดไปนะครับนี่นะครับนี่ขยายได้ละนะครับพันก็นะครับอันนี้เป็นนอแหลมนอดาบตั้งจ่อตั้งใบออกใบนะครับเนาะนี่งามนะนี่นะครับคอนเซปต์นี่เขายังใจอยู่นะครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุของจังหวัดพะเยานะครับประสบการณ์กับที่ได้ทำมาที่ในการทำกล้วยนะครับเนาะก็ได้พยายามที่จะมาอธิบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็เสนอความคิดเน้นที่เปิ้นสามารถจับต้องได้ปลูกเกิดว่าแคมบ้านเปิ้นปลูกสักร้อยนอนะครับเนาะร้อยนอแคมบ้านนั่นนะมันก็จะออกประมาณสักเก้าร้อยนอถ้าขายนอ10บาทนะครับนะครับเนาะตลาดนี่บ่ต้องกลัวครับตลาดนี่เฮามีอยู่แล้วถ้าเกิดเฮาบ่มีตลาดเฮาจะบ่มาสอนปู่อุ้ยแม่อุ้ยนะครับคอนเซ็ปต์เฮาคือตลาดต้องมาก่อนนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้เปิ่นนะครับเนาะไม่ใช่ว่าทําส่งเสริมเปิ่นคือปัญหาตลาดเค้าเรียกว่านี่บ่เหลือครับเจ๊งนะครับเนาะเจ๊งแล้วก็บ่เกิดความยั่งยืนจากการที่ลงชุมชนที่ผ่านมาพยายามจะวิเคราะห์นะครับเนาะหลังจากนี้ไป3เดือนเนี่ยจะลงตีแถวชุมชนแถวบ้านบ้านต่ํานะครับเนาะผสมผสานด้วยการปลูกกล้วยขายนอนะครับอันนี้เป็นน้องน้องมากนะนะครับรวมกับปู่อุ้ยแม่อุ้ยเขาเน้นผู้สูงอายุนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูนี่เห็นอันหนึ่งอันนี้เป็นกล้วยไข่ทั้งก้อนเนี่ยพิกจะขายได้นี่กี่นอครับนี่หนึ่งนอสองนอสามนอสี่นอห้านอนี่จะเป็นกล้วยไข่เนี่ยยอดมันจะดีขนาดเลยทั้งก้อนรอน้ำขนาดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเห็มอันหนึ่งเป็นไม้แห้นะครับเนาะอันนี้เป็นต้นไม้แห้อันนี้ปลูกประมาณ3เดือนแล้วเนาะกี่เดือนนะ2เดือนบ่ถึงได้เนาะอันนี้เป็นเดี๋ยวพ่อจะเอาอันนี้ลงแล้วนี่ขั่งขั่งเดี๋ยวจะปล่อยขั่งเห็มประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเดี๋ยวตอนเกี่ยวเข้าอ่ะพฤศจิกาธันวาเนาะนี่พฤศจิกาธันวานี่เปิ้นห้องออกมาแฮะกับหลาบล้ําขนาดเลยดิตามมดส้มกับเมาะมดส้มมดแดงนี่ถ้าเกิดมันติดมดนี่โอ้แต่หอยนี่ขึ้นแล้วนี่พอดอกถ้าต้นนึงได้สักกิโล2โลให้เนาะกิโลละ100ปะละเบานักนี่โคนมันอันนี้มาแฮะ
นะครับสามารถเป็นพืชประพุงดินได้นะครับนี่นะติดดีนะครับนี่ข้างนี่ชอบขนาดเลยอันนี้เป็นเดี๋ยวปล่อยแน่นอนอันนี้เป็นเราปลูกทดลองข้างแรกก็จะเป็นต้นนี้เลยนี่ต้นน้อยๆอ่ะอันนี้เป็นมะแฮะต้นน้อยนะครับนี่คืออุ้ยเหมือนปลูกแคมบ้านทดลองเสนอไอเดียเปิ่นไปนะครับเนาะรับรองว่าได้หันผลแน่ผลผลิตนะครับเนาะมะแฮะอันนี้ก็เป็นกล้วยยังซึ่งจะเป็นกล้วยหอมท้องนะต่อเดี๋ยวไปมาดูโคนนะครับเนาะเพราะนี่ฝนตกเนี่ยต่อออก3ซีนอนะครับเยอะนี่มีข้าวโปดกับปลูกไปนะครับพื้นที่ข้างบ้านข้างหัวนะนะครับบ่ต้องซื้อเปิ่นได้กินอาหารปลอดสารพิษปลอดสารพิษบ่มีสารเคมีตกข้างนี่นี่ก็เป็นสมุนไพรนี่ซึ่งจะเป็นขมิ้นนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นต้นขนุนมีต้นมะเฟืองต้นพริกมีต้นนี้หน่อบ่ออกเสื้อนี่ใส่ได้หมดอ่ะนี่เห็นเหรอนะครับนี่นะครับมันบอกได้ได้ได้นะครับพอปลูกในบ้านเขาสบายอกสบายใจนะครับเนาะนี่ใบตองก็ใช้ได้พื้นที่ว่างๆปลูกแคมบ้านยังได้ครับประหยอดออกพริกๆนี่มีหน้าฝนนะครับนะครับนี่โอ้นี่ปีนะครับนี่ออกแล้วเห็นก็ต้นน้อยเดี๋ยวเนี่ยโอ้มีไสยศาสตร์น้อยมีเอาพวงมาลงพวงมาลัยมาห้อยนะครับเนาะนะครับนี่ต้นน้อยออกออกแล้วจะได้นี่นะครับนี่เป็นปีนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นมะแฮะนะครับต้นติดตะเคียนะครับตัวย่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบตัวอีกกันนะครับสวัสดีครับ